มาต่อกันที่ยังอยู่ที่ของกินดีกว่านะพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวหน้าหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่าคุณเฟิร์สเอกพงศ์ค่ะเจ้าตัวเนี้ยเริ่มมาทําธุรกิจแบบจริงๆจังๆแล้วนะแล้วธุรกิจเนี้ยก็ไปได้สวยด้วยกําลังขายดีขยายสาขาเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเจ้าตัวบอกว่าเอาจริงๆนะเวลาธุรกิจไปได้สวยเนี่ยมันมีบางอย่างที่รู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันทําไมอ่ะไม่รู้กลัวอะไรคือกลัวอย่างแรกเลยนะเขาบอกมาว่างี้กลัวคนดูจําหน้าเฟิร์สไม่ได้ว้ายทําไมล่ะพ่อคุณเฟิร์สหายหน้าตาไปจากหน้าจอไปอยู่หน้าเตาอ่ะคุณผู้ชมนะนานเลยนานๆทีจะมีแวบๆไปออกรายการบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นช่วงเวลายาวนานให้ได้ติดตามขนาดนั้นที่สําคัญคือไม่อยากคนดูเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยหันหลังให้กับวงการบันเทิงแล้วไปหันหน้าให้หม้อก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะตอนนี้ยังมีละครรอออนแอร์อยู่หลายเรื่องค่ะแล้วก็ยืนยันว่ายังรักงานแสดงอยู่ส่วนเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยวที่ทําควบคู่กันไปเนี่ยในระหว่างนี้ถ้าแฟนๆคิดถึงแวะมาได้เลยเจอกันแน่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวจ้าแอบกลัวแต่ยังไม่หายไปไหนยังไม่หายไปไหนคือใครอยากเจอหรือไงแวะมาทักทายที่ร้านก๋วยเตี๋ยวได้ไม่หายทำยังทำทั้งสองอาชีพอยู่ยังเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็ยังเป็นพ่อค้าอยู่ครับทำอยู่วงการบันเทิงก็ยังทำอยู่ยังเล่นละครอยู่ครับยังไม่ทิ้งครับยังรักงานนี้อยู่นี่พ่อค้าหล่อขนาดนี้อุ้ยก๋วยเตี๋ยวลวกดิบๆก็ได้ค่ะกินได้เธอพูดสิว่าก๋วยเตี๋ยวหรือว่าพ่อค้าอร่อยกว่ากันน่ากินกันพ่อเตี๋ยวได้ไหมอะไรอ่ะเอามาทั้งสองอย่างก็คืออร่อยทั้งสองอย่างเลยไปกินกันได้นะคะ